กรมการค้าภายในนะคะออกมายืนยันว่าก๊าซหุงต้มขึ้นราคาอีก1บาทวันนี้ไม่มีผลกับต้นทุนของอาหารสำเร็จรูปอีกทั้งในช่วงนี้วัตถุดิบอื่นก็ปรับลดลงและยังมีมาตรการลดภาระราคาก๊าซให้กับร้านค้ารายย่อยอีกด้วยนะคะร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มเนี่ยนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้น1บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขนาดบรรจุถัง15กิโลกรัมปรับขึ้นอีก15บาทเป็นถังละ423บาทไม่มีผลกับต้นทุนขายอาหารปรุงสำเร็จจนต้องปรับราคาตามเพราะรัฐบาลมีมาตรการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้มให้ร้านค้าหาบเร่แผงลอยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วอีกทั้งช่วงนี้ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ปรุงอาหารทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่น้ำมันปาล์มบรรจุขวดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องก็ช่วยบรรเทาภาระต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จได้ระดับหนึ่งดังนั้นจึงไม่เป็นเหตุผลให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านขายข้าวแกงอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวที่จะปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ค่ะในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ต้องการปรับขึ้นราคาเพราะกลัวจะกระทบกับลูกค้าที่มาใช้บริการทางด้านกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลกอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังผันผวนตามราคาน้ำมันดิบจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอาจกดดันความต้องการใช้น้ำมันและ LPG โลกรวมทั้งตลาดยังรอดูมาตรการต่างๆที่หลายประเทศทั่วโลกอาจออกมาควบคุมผู้เดินทางจากจีนหลังจากจีนเปิดประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงค่ะ